นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเอาใจสำหรับชาวไบเกอร์กันหน่อยนะครับวันนี้ Car of No จะมาเทียบรถระดับ 300cc ระหว่าง Kawasaki Z300 ABS กับ Yamaha YZF R3 ABS มาดูกันนะครับว่าคันไหนเจ๋งกว่ากันเรามาเริ่มกับคันแรกกันก่อนเลยครับ Kawasaki Z300 ABS หน้าปัดเรือนใหม่เป็นแบบอนาล็อกผสมผสานกับหน้าจอแสดงผลแบบ LCD มัตติฟังก์ชันรอบเครื่องจะเป็นแบบเข็มท่านั่งที่ได้ฟีลลิ่งในการขับขี่สไตล์แบบไบเกอร์สนุกไม่เมื่อยขับสบายเดินทางไกลได้ยาวๆไฟท้าย LED ให้ความสว่างชัดเจนไฟเลี้ยวทรงเหลี่ยมให้ความสวยงามและชัดเจนไฟหน้าดีไซน์คล้าย Z800 ให้ความรู้สึกดุดันก้าวร้าวแข็งแกร่งพร้อมลุยไปทุกสถานการณ์ทรงถังน้ำมันเชื้อเพลิงรถเข้ารูปกับส่วนเข่าของผู้ขับขี่ทำให้ท่านั่งสบายไม่เมื่อยในส่วนเบาะนั่งแซด300เป็นแบบแยกชิ้นแยกคนซ้อนท้ายและผู้ขับขี่ให้สะดวกสบายในการนั่งมากขึ้นชุดหลังของแซด300ประกอบไปด้วยเบาะนั่งคนขับที่เป็นลายตัวแซดเลี้ยงเป็นแถวอย่างสวยงามส่วนท้ายชุดไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟสองป้ายทะเบียนแบบ LED สีขาวส่องสว่างสวยงามแบบลงตัวในด้านของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง4จังหวะ4วาล์วต่อลูกสูบขนาดเครื่องยนต์296cc ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดเบรกหน้าเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อม ABS เบรกหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อม ABS ท่อไอเสียออกแบบให้มีเสียงที่เงียบดุดีไซน์เข้ากับรูปทรงรถ Kawasaki ได้ออกแบบรถให้มีความดุดันและมีถังน้ำมันที่มีความจุถึง17ลิตรพร้อมโลโก้ Z300 ชุดแฟริ่งในจุดต่างๆที่มีเหลี่ยมทำให้คมเข้มชุดโคมไฟหน้าทรง W แบบมัลติรีเฟลคเตอร์2ดวงสว่างชัดเจนในยามค่ำคืนหน้าปัดและเกตวัดรอบออกแบบสไตล์สปอร์ตหน้าจอวัดความเร็วแบบดิจิตอลพร้อมฟังก์ชันบอกเวลา Kawasaki Z300 ABS เป็นมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์ขนาดกลางที่มีความเร็วท็อปสปีดได้สูงสุดถึง170-185เลยทีเดียวด้วยเครื่องยนต์4จังหวะ6เกียร์สปีด2สูบเรียง39แรงม้าน้ำหนักตัวรถมีน้ำหนักที่เบาเพียง170กิโลกรัมมีอัตราการเร่งและออกตัวที่ดี Kawasaki เปิดตัวออกมาที่ราคากลางๆเพียง 172,000 บาทเท่านั้นเรามาดูในส่วนของ Yamaha YZF R3 ABS กันบ้างนะครับ Yamaha YZF R3 ABS เป็นรถแนวสปอร์ตสายพันธุ์รถแข่งที่ให้ความโดดเด่นดุดันในทุกมุมมองเด่นอย่างมากด้วยไฟหน้าคู่แบบแยกส่วนแบบมัลติรีเฟลคเตอร์ในส่วนของด้านหน้าช่วยลดแรงปะทะของลมได้เป็นอย่างดีและด้านหลังออกแบบมาเป็นแนวสปอร์ตเบาะหลังเป็นแบบเบาะ2ตอนแยกส่วน2ระดับมาพร้อมระบบความปลอดภัยอย่างระบบเบรกแบบ ABS ทั้งหน้าและหลังหน้าปัดเรือนไม้แบบอนาล็อกและดิจิตอลแบบอนาล็อกจะแสดงผลรอบเครื่องยนต์ในส่วนของดิจิตอลแสดงผลความเร็วระดับความร้อนระดับน้ำมันระดับเกียร์แล้ววัดระยะทางหน้าจอให้สีที่สดใสในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2สูบ4จังหวะ DOHC 4วาล์วต่อสูบขนาดของกำลังเครื่องยนต์ที่ให้มา 320cc ระบบเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดระบบระบายความร้อนด้วยน้ำระบบคลัตช์เป็นแบบเปียกชนิดหลายแผ่นมีระบบจุดระเบิดแบบ TCI กระบอกสูบ X ระยะชัก 68.0X 44.1 มิลลิเมตรระบบส่งกำลังด้วยโซ่สเตอร์ระบบการสะเทือนหน้าแบบ
โชคเทเลสโคปิกแบบคู่มีระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกเดียวและยังมีระบบป้องกันการล็อกล้อของเบรกหรือ ABS ล้อเป็นแบบล้อแม็กขนาด17นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบการสะเทือนด้านหลังแบบโชคเดียวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มและระบบเบรกหลังแบบดิสเบรกเดียว Yamaha YZF R3 ABS มาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบ4จังหวะ DOSC 4วาล์วต่อสูบขนาดเครื่องยนต์ที่ให้มาขนาด 320cc ระบบเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดระบบระบายความร้อนด้วยน้ำความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง14ลิตรน้ำหนักตัวรถ170กิโลกรัม Yamaha YZF R3 ABS ได้เปิดตัวออกมาด้วยราคา 188,000 บาทเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับการเปรียบเทียบรถ2รุ่นนี้ในส่วนตัวของแอดมินแล้วแอดมินขอเลือก Kawasaki Z300 เพราะเนื่องด้วยราคาที่ถูกกว่าและดีไซน์ที่สวยงามกว่าถึงแม้ความแรงจะสู้ Yamaha ไม่ได้ก็เถอะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแชร์ไอเดียและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่